พ่อแม่ควรจะพูดกับลูกดีๆเพื่อให้ลูกสำนึกผิดและมีกำลังใจทำดีต่อไปนะเพราะฉะนั้นข้อที่แสดงทัศนะก็คือข้อความที่4และ5มีตัวเลือกไหมเอ่ยนี่ไงนะเนี่ยข้อนี้ไม่ยากข้อนี้ถือว่าจริงๆข้อนี้ถือว่าข้อสอบช่วยผู้สอบอย่างมากเพราะว่าข้อสอบข้อนี้ปรากฏคำที่ไว้ชัดเจนมากคือคำว่าอาจจะ คำว่าควรจะถูกไหมคะอ่าถัดไปข้อที่2อ่าข้อนี้เป็นอีกแนวหนึง่งนะเป็นอีกแนวหนึง่งข้อนี้ถามว่าส่วนใดเป็นข้อสรุปของทัศนนี้ข้อใดเป็นข้อส,ส่วนใดเป็นข้อสรุปพอมีคําว่าข้อสรุปอ่ะทุกคนนึกข้อสรุปคือผลลัพธ์ถูกปะ่ะ ผลลับมันจะมีสองคำทุกคนจำได้ไหมอะขออนุญาตทวนนะขออนุญาตทวนในในข้อสอบเรื่องภาษากระเหตุผลนะจะมีคำแรกคือคำว่าข้อสนับสนุนแล้วก็คำว่าข้อสรุปข้อสนับสนุนข้อสรุปอ่าข้อสนับสนุนข้อสรุป ข้อสนับสนุนคือสาเหตุข้อสรุปคือผลลัพธ์ข้อสนับสนุนเช่นเราบอกว่ายกตัวอย่างนะฝน,นตกรถจึงติดสมมติเราพูดประโยคว่าฝนตกรถจึงติดข้อสนับสนุนก็คือฝนตก รถติดเป็นข้อสรุปถูกเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าข้อสรุปก็คือผลลัพธ์นะโอเคไหมอันนี้มันอาจจะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องภาษากระเพ็ดผลด้วยนะภาษากระเพ็ดผลก็ออกข้อสอบเหมือนกันเดี๋ยวไว้โอกาสต่อๆไปเราจะมาทบทวนเรื่องนั้นกันนะคะอ่ะทีนี้